เมื่อแวมไพร์อยู่ร่วมกันอย่างสันติกับมนุษย์ได้จึงเกิดเป็นโรงเรียนแวมไพร์ขึ้นมาเพื่อฝึกฝนให้มนุษย์เนี่ยปกป้องแวมไพร์สายเลือดบริสุทธิ์จากแวมไพร์นอกรีดที่บ้าคลั่งเพียงแต่โรงเรียนนี้เนี่ยไม่ได้สอนแค่มนุษย์เท่านั้นยังสอนให้แวมไพร์มีเวทมนต์ต่างๆที่จะเพิ่มขีดจำกัดพลังของพวกเขาอีกด้วยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันเนี่ยผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Vampire Academy ได้เลยครับคำเตือนหนังเรื่องนี้มีตัวละครอยู่มากและเนื้อหาที่ต้องอธิบายเสริมอยู่เยอะพอสมควรหากมึนงงประการใดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับจะนำไปปรับแก้ไขสร้างผลงานออกมาให้ดียิ่งขึ้นเรื่องราวต่างๆนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นจากวันหนึ่งที่โรสกับลิซ่าเนี่ยทั้งคู่ได้หนีออกจากโรงเรียนแวมไพร์เพื่อใช้ชีวิตอย่างมนุษย์วัยรุ่นปกติทั่วไปถึงแม้ว่าลิซ่าเนี่ยจะเป็นลูกหลานของแวมไพร์สายเลือดบริสุทธิ์หรือพวกโมลอยที่ขึ้นเป็นราชวงศ์อันเก่าแก่และโรสเนี่ยเป็นเพียงแค่ลูกครึ่งแวมไพร์ขั้นฝึกฝนที่เป็นองคลักษ์หรือที่เรียกกันว่าดามเพียก็ตามแต่แล้วในคืนนี้เองนะครับลิซ่าเนี่ยก็ได้ฝันถึงเรื่องราวเมื่อ2ปีก่อนที่ทางครอบครัวของเธอเนี่ยถูกคนเมาขับรถชนประสานงาเข้าอย่างจังพ่อแม่และพี่ชายของเธอเนี่ยเสียชีวิตคาที่มีเพียงแค่ลิซ่ากับโรสที่รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับก็ทำให้โรสกับลิซ่าเนี่ยเชื่อมต่อจิตใจของกันและกันหากลิซ่ามองเห็นอะไรหรือรู้สึกอะไรโรสเองเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันและครั้งนี้เองก็เป็นแบบนั้นครับเมื่อลิซ่าเนี่ยฝันถึงเหตุการณ์เมื่อ2ปีก่อนโรสเนี่ยก็จะฝันด้วยเหมือนกันทำให้โรสนะครับรีบลุกขึ้นจากเตียงมาปลุกลิซ่าให้ตื่นจากฝันอันน่ากลัวนี้ขึ้นมาและหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้พูดคุยกันอยู่สักพักลิซ่าก็เกิดหิวขึ้นมาจนแทบจะหน้ามืดลงไปโรสเนี่ยก็เลยบอกให้ลิซ่าดื่มเลือดของเธอเพื่อเข้าไปประทังชีวิตซึ่งลิซ่าเองเนี่ยก็ทำตามที่โรสบอกเพราะเธอเนี่ยไม่อาจหาเลือดได้จากที่ไหนอีกแล้วครับและเมื่อลิซ่าเนี่ยได้ดื่มเลือดจนหนำใจแล้วโรสเนี่ยก็ได้เหลือไปเห็นบุคคลปริศนาด้านนอกที่พักของพวกเธอเข้าทำให้เธอนะครับคิดว่าบุคคลปริศนานี้เนี่ยไม่ใช่สตีกอยพวกแวมไพร์ที่บ้าคลั่งหรือทรงพลังแต่น่าจะเป็นคนจากที่โรงเรียนที่มาตามจับพวกเธอกลับไปและหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้พากันหลบหนีออกจากที่พักเพื่อไม่ให้ถูกจับได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเธอก็หนีไม่พ้นอยู่ดีครับโรสนะครับได้มีสกิลการต่อสู้ที่น่าเหลือเชื่อแล้วก็ล้มคนที่มาตามจับพวกเธอลงได้แต่เธอเนี่ยก็ไม่อาจเอาชนะดิมิทรีชายหนุ่มรูปงามที่ได้สักว่าเป็นองครักษ์อันดับหนึ่งลงได้เลยครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยถูกจับตัวกลับไปโรงเรียนตามเดิมและผมนะครับจะขอขยายความหน่อยนึงนะครับลิซ่าเนี่ยเขาเป็นพวกโมลอยพวกนี้เนี่ยไม่ได้ใส่ผ้าคลุมสีดำหรือกายร่างเป็นค้างคาวได้หรือไม่ได้นอนในโรงศพนะครับแสงแดดเนี่ยแค่ระคายเคืองสำหรับพวกเขาเท่านั้นไม่ถึงกับค่ายลุกเป็นไฟได้พวกเขาเนี่ยเป็นเสมือนสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่มีเขี้ยวเล็บแล้วก็ดำรงชีวิตด้วยเลือดแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอมตะพวกเขานะครับถึงได้ต้องการดามเพียลูกครึ่งแวมไพร์เนี่ยมาคอยปกป้องจากอันตรายพวกดามเพียนะครับสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปและจำต้องอุทิศชีวิตให้กับพวกโมลอยเพราะพวกเขาเนี่ยมาก่อนส่วนพวกสตีกอยเนี่ยพวกมันคือแวมไพร์ที่ฆ่าคนเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังอันมหาศาลแล้วก็เป็นอมตะครับการที่จะฆ่ามันได้ต้องใช้ลิ่มเงินแทงที่หัวใจของมันเท่านั้นต่อจากนั้นจะกลับมาต่อกันนะครับและแล้วนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาถึงโรงเรียนจนได้เพียงแต่จู่ๆเนี่ยพวกเขาก็ถูกพวกสตีกอยเข้าโจมตีอย่างบ้าคลั่งมีองคลักษ์หลายคนเนี่ยต้องล้มตายไปครับแต่โชคอย่างดีที่ดิมิทรีเนี่ยสามารถจัดการพวกสตีกอยลงได้ทั้งหมดทำให้คนที่ยังเหลือรอดอยู่เนี่ยปลอดภัยแล้วก็เข้าไปภายในโรงเรียนได้สำเร็จครับและโรงเรียนแวมไพร์แห่งนี้เนี่ยก็ได้สอนการใช้ชีวิตและการต่อสู้ที่จำเป็นให้กับพวกเขาโดยสำหรับดามเพียแล้วพวกเขาเนี่ยจะเรียนพวกวิชาการต่างๆเหมือนมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ได้เรียนวิธีการฆ่าพวกสตีกอยใหม่ๆครับเพื่อฝึกฝนร่างกายให้พร้อมรับการต่อสู้แต่ในขณะเดียวกันครับพวกโมลอยเนี่ยจะเรียนเวทมนต์ทั้ง4ธาตุทั้งธาตุน้ำดินลมไฟแต่จะมีโมลอยบางคนเท่านั้นที่มีพลังพิเศษนอกจากธาตุทั้ง4แล้วก็ถูกปกครองโดยควีนทาทิน่าที่ลิซ่าเนี่ยจะกลายเป็นควีนคนต่อไปครับแต่ไม่นานนักนะครับโรสกับลิซ่าเนี่ยก็ถูกอาจารย์ใหญ่เรียกพบเพื่อต่อว่าการหนีออกจากโรงเรียนที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับก่อนที่วิกเตอร์นะครับผอ.ของโรงเรียนผู้ป่วยรอแร่เนี่ยจะเดินเข้ามาช่วยพูดกับอาจารย์ใหญ่ให้เพราะเขากับลิซ่าเนี่ยมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมานานแต่เขาเนี่ยก็ไม่อาจโน้มน้าวใจของผอ.ที่อยากไล่โรสออกจากโรงเรียนนี้ไปได้ครับจนกระทั่งลิซ่าเนี่ยสะกดจิตอาจารย์ใหญ่เข้าไปทำให้โรสเนี่ยได้อยู่ในโรงเรียนต่อแค่ถูกกักบริเวณเท่านั้นและในรุ่งเช้าวันต่อมาโรสเนี่ยก็ได้นึกถึงเหตุการณ์ในสมัยก่อนที่ลิซ่าเนี่ยสามารถใช้เวทไฟกับเวทน้ำออกมาได้พร้อมๆกันและยังสามารถชุบชีวิตนกที่เกือบตายไปแล้วขึ้นมาได้โดยที่อาจารย์คราฟเองเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างครับพอตกดึกนะครับลิซ่าเนี่ยก็ถูกมีอาแฟนใหม่ของแอลลอนที่แอบชอบเธอแกล้งเขาอย่างจัง โดยการใช้เวทน้ำเสกให้น้ำเนี่ยพุ่งใส่หน้าของเธอครับแต่เธอเนี่ยก็โตกว่าจะตอบโต้การกระทำของเด็กนี้กลับไปส่วนทางด้านของโรสนะครับเธอเนี่ยก็ได้ฝึกการต่อสู้อยู่กับเมสันเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยไม่เคยเอาชนะเธอได้เลยสักครั้งเดียวแต่ในครั้งนี้นะครับเขาเนี่ยเอาชนะเธอได้ซะแล้วแต่แล้วจู่ๆนะครับเธอเนี่ยก็ได้เห็นภาพของลิซ่าที่บังเอิญได้เจอกับคริสเตียนคนประหลาดที่โบสถ์เข้าครับพ่อแม่ของเขานะครับเปลี่ยนเป็นพวกสเตียรอยด์แล้วก็ถูกฆ่าลงไปแล้วดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะคุยกันถูกคอซะด้วยสิหลังจากนั้นนะครับโรสเนี่ยก็ได้พาลิซ่าไปโรงอาหารของแวมไพร์ในโรงอาหารนี้เนี่ยจะมีคนที่ยินยอมมาให้เลือดด้วยความเต็มใจอยู่ครับเมื่อผ่านไป1ปีพวกเขาเนี่ยจะถูกลบความทรงจำแล้วก็ส่งกลับบ้านไปและเมื่อลิซ่าเนี่ยได้เห็นคนที่จะให้อาหารเธออยู่ต่อหน้าเธอเนี่ยก็รีบฝากแมวแสนรักของเธอไว้กับโรสเพื่อที่จะกินได้อย่างสะดวกครับส่วนโรสเนี่ยเธอก็ได้ออกไปรอลิซ่าอยู่ที่ห้องโถงแทนไม่นานนักนะครับเธอเนี่ยก็ได้เจอเขากับวิกเตอร์เธอเนี่ยก็เลยถามวิกเตอร์ถึงเรื่องของอาจารย์คราฟว่าเป็นคนยังไงและหายไปไหนวิกเตอร์เนี่ยครับก็เลยบอกกับเธอว่าอาจารย์คราฟเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วเธอเนี่ยเป็นคนที่แปลกมากเลยทีเดียววิกเตอร์เนี่ยครับยังบอกต่ออีกว่าถ้ายังไงเนี่ยเธอช่วยดูแลนาตาลีลูกสาวของเขาให้หน่อยได้ไหมซึ่งโรสเองเนี่ยก็รับปากว่าจะช่วยดูแลให้เพราะนาตาลีเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีเพียงแต่เธอเนี่ยรักพ่อมากและเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ก็แค่นั้นเองหลังจากนั้นนะครับโรสลิซ่ากับนาตาลีเนี่ยก็ได้เดินทางเข้ามาในโบสถ์กันเพื่อฟังการเทศนาพร้อมกับเพื่อนๆคนอื่นแต่แล้วจู่ๆนะครับก็เกิดระเบิดขึ้นเล็กๆและปรากฏขึ้นเป็นคำว่าออกไปไม่งั้นตายขึ้นมาบนบอร์ดของราชวงศ์ครับซึ่งนั่นเนี่ยก็คือคำขู่ถึงลิซ่านั่นเองทำเอาลิซ่านะครับเดินออกจากโบสถ์ไปในทันทีแต่ฝ่ายโรสนะครับไม่ได้ทำแบบนั้นเธอนะครับได้เข้าไปคุยกับมีอาเพราะเธอคิดว่าคำขู่เนี่ยเป็นมีอาที่ทำขึ้นมาแกล้งลิซ่าครับแต่เธอเนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรมัดตัวมีอาได้เลยทำเอาเธอเนี่ยหัวเสียเป็นอย่างมากจนเธอเนี่ยนัดกับเจสซี่หนุ่มแวมไพร์รูปหล่อคนหนึ่งที่เธอเนี่ยเคยจีบให้ไปเจอกันพรุ่งนี้ที่ห้องบันเทิงตอนเที่ยงตรงและแล้วก็ถึงเวลานัดครับโรสเนี่ยได้ไปหาเจสซี่ตามนัดเพื่อสะบึ้มกันแต่เขาเนี่ยกลับไม่ได้ต้องการแค่นั้นเขาเนี่ยต้องการฝังเขี้ยวลงไปที่คอของโรสด้วยและเขาเนี่ยก็ทำสำเร็จไปได้นิดนึงครับทำให้เขารู้ว่าโรสให้เลือดกับลิซ่าตอนที่หนีออกจากโรงเรียนไปซึ่งมันเนี่ยเป็นข้อห้ามในโรงเรียนแห่งนี้ไม่นานนักนะครับดิมิทรีเนี่ยก็ได้เข้ามาแยกทั้งคู่ให้ออกจากกันไปถือว่าช่วยชีวิตโรสไว้ได้ทันพอดีครับเพราะเธอเนี่ยไม่ต้องการให้ใครรู้เรื่องที่ลิซ่าเนี่ยดื่มเลือดของเธอเลยและหลังจากนั้นไม่นานนะครับเธอเนี่ยก็ได้เห็นภาพของลิซ่าที่ตื่นตระหนกตกใจอยู่ทำให้เธอเนี่ยรีบวิ่งไปหาลิซ่าแล้วก็เห็นว่าเพื่อนรักของตัวเองเนี่ยกำลังนั่งร้องไห้อยู่ที่พื้นพอมีศพของสุนัขจิ้งจอกเนี่ยแขวนคออยู่บนหัวของเธอครับพอเป็นแบบนั้นนะครับโรสเนี่ยก็เลยรีบพาลิซ่าเข้าไปนั่งผ่อนคลายอยู่ในห้องก่อนที่ผอ.กับดิมิทรีเนี่ยจะเข้ามาจัดการศพสุนัขจิ้งจอกต่อฝ่ายโรสนะครับก็เลยขอร้องให้ดิมิทรีเนี่ยสอนการต่อสู้จริงให้กับเธอเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้ใช้ปกป้องลิซ่าได้โดยดิมิทรีเองก็ตบปากรับคำจะสอนเธอให้ครับพอตกดึกนะครับลิซ่ากับโรสเนี่ยก็ได้เข้าเรียนภาคดึกตามปกติแต่แล้วมีอาเนี่ยก็ทำเรื่องให้พวกเขาอีกครั้งด้วยการเป่าประกาศให้ทุกคนรู้ถึงเรื่องที่ลิซ่าเนี่ยดื่มเลือดของโรสครับและโรสเนี่ยก็ได้กับเจสซี่จนโดนเรียกว่าคุณตัวทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยด้วยซ้ำไม่นานนักนะครับคริสเตียนเนี่ยก็ได้เสกเวทไฟใส่เลเพื่อนของเจสซี่เพื่อให้เงียบปากลงครับจนถูกอาจารย์เนี่ยเรียกให้ไปรายงานตัวที่ห้องอาจารย์ใหญ่และหลังเลิกเรียนนะครับลิซ่าเนี่ยก็โกรธที่โรสยอมให้เจสซี่ฝังเขี้ยวลงไปได้ทำให้เธอเนี่ยเดินหนีจากโรสไปทันทีโรสนะครับก็เลยจะวิ่งตามลิซ่าไปเพื่ออธิบายแต่เธอเนี่ยก็ถูกเมสันเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยดักหน้าเข้าเขานะครับเหมือนจะแอบชอบเธอมานานแล้วทำให้เขาเนี่ยไม่พอใจกับเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นแต่โรสเนี่ยก็ไม่สนใจเมสันเท่าไหร่เธอนะครับเลยเลือกที่จะเดินไปต่อและพยายามจะใช้จิตมองหาลิซ่าครับจนพบว่าลิซ่าเนี่ยอยู่กับคริสเตียนแล้วดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีใจให้กันซึ่งโรสนะครับไม่ชอบคริสเตียนเอาซะเลยไม่นานนักนะครับเสียงระฆังเนี่ยก็ได้ดังขึ้นและมันเนี่ยก็เป็นเสียงเรียกประชุมของควีนทาเทนาเพียงแต่ควีนเนี่ยไม่ได้พูดสิ่งที่ดีนักครับเธอเนี่ยทั้งหักหน้าดูถูกแล้วก็เหยียดหยามลิซ่าต่อหน้าทุกๆคนถ้าเมาลิซ่าเนี่ยรีบวิ่งหนีไปในทันทีและหลังจากจบการประชุมนะครับโรสกับนาตาลีเนี่ยก็ได้เข้าไปหาลิซ่าที่ห้องของเธอแต่พวกเธอเนี่ยก็ไม่เจอลิซ่าแล้วเจอแต่ข้อความเลือดบนผนังที่เขียนเอาไว้ว่าถ้ายังอยู่ที่นี่ก็จงระวังตัวเอาไว้แทนฝ่ายนาตาลีนะครับก็เลยเข้าไปชิมเลือดที่ผนังทำให้ได้รู้ว่าเลือดพวกนี้เนี่ยเป็นของพวกโวลอยแล้วก็ไม่ใช่เลือดของคนคนเดียวด้วยครับไม่นานนักลิซ่าเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องครับและในตอนนี้เนี่ยเธอก็โกรธมากและพร้อมจะลุกขึ้นสู้กับคนที่ทำตัวทุเรศใส่เธอและเธอเนี่ยก็สงสัยว่าการกลั่นแกล้งนี้เนี่ยจะมาจากมีอาที่มีเจสซี่กับเลเนี่ยเป็นตัวหมากเท่านั้น แต่โรสนะครับไม่อยากให้ลิซ่าเนี่ยทำแบบนี้เธอเนี่ยแค่อยากพาลิซ่าหนีไปเหมือนครั้งก่อนที่เธอเนี่ยถูกสะกดจิตให้หนีจากอะไรและจากใครก็ไม่รู้ครับเธอเนี่ยแค่รู้ว่าในโรงเรียนนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยแต่ลิซ่าเนี่ยก็ไม่อยากหนีอีกต่อไปแล้วเธอเนี่ยคิดจะสะกดจิตคนทั้งโรงเรียนเพื่อให้มาเป็นพวกของเธอในการลุมโจมตีใส่พวกของมีอาแทนครับหลังจากนั้นนะครับโรสเนี่ยก็เลยเดินออกจากห้องของลิซ่าเพื่อกลับไปที่พักของตัวเองครับและระหว่างทางเนี่ยเธอก็ได้เจอกับคริสเตียนที่มาหาลิซ่าเข้าโรสนะครับก็เลยกันคริสเตียนออกจากลิซ่าโดยการบอกว่าลิซ่าเนี่ยแค่อ่อยเขาถ้าติดก็จบกันทำเอาคริสเตียนนะครับเลิกลาจากลิซ่าไปเลยและในตอนรุ่งเช้านะครับหลังจากที่โรสเนี่ยฝึกซ้อมกับดิมิทรี่เสร็จเธอเนี่ยก็ได้เจอกับนาตาลีที่มาบอกเธอว่าจะขโมยแล็ปท็อปของมีอามาแล้วก็เดินออกไปเอามันมาในทันทีครับและในระหว่างนั้นเองโรสเนี่ยก็ได้เห็นภาพของลิซ่าที่สะกดเพื่อนๆในโรงเรียนอยู่ก่อนที่จะเดินมาถึงโรสพอดีครับและเมื่อนาตาลีนะครับขโมยแล็ปท็อปมาได้แล้วโรสกับนาตาลีเนี่ยก็ได้เปิดดูโฟลเดอร์ด้านในแล้วก็ได้เจอเข้ากับรูปคู่ของมีอากับพี่ชายลิซ่าเข้าเป็นอันชี้ชัดนะครับว่ามีอาเนี่ยโกรธลิซ่ามากจนยอมทำทุกอย่างเพื่อทำลายลิซ่าได้เลยและในอีกหลายวันต่อมานะครับในวันนี้เนี่ยโรสมองเห็นลิซ่าทำแผนการสะกดจิตไปได้ด้วยดีแต่เธอเนี่ยก็กังวลว่าหากทำแบบนี้ต่อไปลิซ่าเนี่ยจะไม่เป็นตัวของตัวเองเข้าในสักวันส่วนโรสเองจากการฝึกฝนมายาวนานเธอเนี่ยก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เอาชนะเมสันลงได้ครับซึ่งเมสันเองก็ตกใจกับการเรียนรู้ของโรสเป็นอย่างมากแถมเขาเนี่ยยังบอกเรื่องที่เขาเห็นแวมไพร์บางคนจะพันผ้าไว้ที่ข้อมือเหมือนเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างและในวันรุ่งขึ้นโรสเนี่ยได้แอบเข้าไปในห้องของผอ.เพื่อดูแฟ้มประวัติของอาจารย์คราฟครับจนได้เจอเข้ากับแผ่นซีดีปริศนาและเมื่อเธอนะครับเปิดดูเนี่ยก็ได้พบว่าเป็นแผ่นวิดีโอที่อาจารย์คราฟเนี่ยบันทึกเอาไว้เกี่ยวกับเธอคือหนึ่งในคนที่ไม่ได้เปิดเผยเวทมนต์และสามารถทำอะไรได้มากแล้วก็มีคนตามล่าเธอเพื่อต้องการสิ่งที่เธอมีครับแต่แล้วจู่ๆเนี่ยโรสก็ได้เห็นภาพของลิซ่าที่มีคริสเตียนเนี่ยกลายเป็นพวกสตีกอยเข้าโจมตีทุกๆคนเธอนะครับจึงได้รีบวิ่งไปหาลิซ่าเพื่อปกป้องในทันทีก่อนที่จะได้รู้ว่าลิซ่าเองเนี่ยก็กลายเป็นพวกสตีกอยแล้วก็เข้าโจมตีเธอด้วยเช่นกันครับซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ฝันร้ายของลิซ่าเท่านั้นและในเช้าวันต่อมาโรสเนี่ยได้เห็นว่าลิซ่านะครับพูดคุยกับแอรอนอย่างสนุกสนานหรือก็คือในตอนนี้เนี่ยแอรอนเลิกกับมีอาแล้วก็ไปจีบลิซ่าอยู่นั่นเองโรสนะครับก็เลยสารภาพความจริงให้คริสเตียนฟังว่าลิซ่าเนี่ยมีใจให้กับเขาและต้องการให้คริสเตียนเนี่ยหาจารึกข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถประหลาดที่อาจารย์คราฟเนี่ยมีเหมือนกับลิซ่ามาให้เธอและตอนตกดึกนะครับลิซ่าโรสและนาตาลีเนี่ยก็ได้เข้าร่วมปาร์ตี้สังสรรค์กันแต่แล้วเมื่อทั้ง3เนี่ยเดินออกมาจากงานก็ได้เจอเข้ากับกระเป๋าเป้ของลิซ่าที่วางอยู่บนแท่นตรงกลางลานอาคารครับและหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยเดินเข้าไปหยิบกระเป๋าของเธอเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับแมวแสนรักที่นอนตายอยู่ในนั้นและทั้ง3เนี่ยก็ตกใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าเป็นอย่างมากฝ่ายลิซ่าเนี่ยพยายามใช้พลังเพื่อปลุกให้แมวของเธอตื่นขึ้นครับแต่พลังที่เธอใช้เนี่ยมันย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองเธอเนี่ยครับหมดสติล้มลงไปก่อนที่แมวเนี่ยจะฟื้นและปรากฏเป็นรอยขีดยาวขึ้นที่แขนของตัวเองครับและในเช้าวันต่อมาโรสเนี่ยก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เธอเนี่ยโดนสะกดจิตให้หนีออกจากโรงเรียนครั้งแรกขึ้นมาได้ในตอนนั้นนะครับอาจารย์คราฟเนี่ยเป็นคนสะกดจิตเธอเพราะอาจารย์เนี่ยรู้ว่าในโรงเรียนมีคนที่ต้องการพลังของลิซ่าอยู่แล้วก็มีแค่โรสเท่านั้นนะครับที่ช่วยลิซ่าได้เธอเนี่ยจึงได้เล่าเรื่องราวนี้ให้อาจารย์ใหญ่ฟังผอ.และผู้ใหญ่คนอื่นเนี่ยก็ได้ฟังด้วยครับแต่ผอ.เนี่ยก็ยังไม่เชื่อในสิ่งที่โรสพูดอยู่ดีโรสนะครับก็เลยขอผอ.เนี่ยดูเทปบันทึกเหตุการณ์ของอาจารย์คราฟที่ไม่มีอยู่ในแผ่นซีดีนั้นซึ่งผอ.เนี่ยก็ให้เธอดูตามที่ขอครับและเมื่อโรสนะครับได้ดูเทปบันทึกก็ได้พบว่าหลังจากที่เธอกับลิซ่าเนี่ยหนีไปได้ไม่กี่เดือนอาจารย์คราฟเนี่ยก็ได้กลายเป็นสตีกอยเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองเท่านั้นก่อนที่เธอเนี่ยจะหายไปแล้วก็ไม่มีใครได้เจอเธออีกเลยครับหลังจากนั้นนะครับโรสเนี่ยก็ได้ไปพบกับคริสเตียนเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเวทมนต์ที่ลิซ่าใช้อยู่และมันเนี่ยก็คือเวทมนต์พิเศษที่มีชื่อว่าสปิริตครับหากใช้พลังนี้มากเนี่ยจะเกิดเป็นอาการบาดเจ็บขึ้นที่แขนของผู้ใช้มันอย่างที่ลิซ่าเป็นอยู่ส่วนเรื่องการกลั่นแกล้งเนี่ยอาจเป็นฝีมือของพวกมีอาที่ต้องการให้ลิซ่าเนี่ยสติแตกจนไม่อาจขึ้นเป็นควีนต่อได้แต่ก็ยังมีคนปริศนาที่ต้องการตัวของลิซ่าเพื่อใช้พลังของเธออยู่ดีครับและเมื่อโรสคิดได้แบบนั้นแล้วเธอเนี่ยก็รีบไปบอกเรื่องนี้ให้ลิซ่าได้ฟังแต่ระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยครับพูดคุยกันอยู่นั่นเองขาของโรสเนี่ยก็เกิดตกหลุมที่สร้างจากเวทขึ้นกระทันหันจนขาของเธอเนี่ยหักในทันทีครับฝ่ายโรสนะครับก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในห้องพยาบาลเพียงแต่เมื่อเธอเนี่ยมองดูขาของตัวเองก็พบว่ามันเนี่ยกลับเป็นปกติแล้วทำให้เธอเนี่ยครับรู้ได้ทันทีว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนรักษาขาของเธอให้ ไม่นานนักนะครับอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้เข้ามาคุยกับทั้งคู่ถึงเรื่องที่วันพรุ่งนี้เนี่ยจะส่งตัวพวกเธอไปอยู่กับบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยครับและถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมงานเต้นรำในคืนนี้และระหว่างนั้นเองวิกเตอร์กับนาตาลีเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพวกเขาเนี่ยครับขอร้องให้อาจารย์ใหญ่เนี่ยอนุมัติให้ลิซ่ากับโรสเนี่ยเข้าร่วมงานเต้นรำและจะพาพวกเธอไปช้อปปิ้งอีกด้วยซึ่งอาจารย์ใหญ่เองก็อนุญาตเพราะวิกเตอร์เนี่ยเป็นคนขอร้องครับและหลังจากที่สาวๆนะครับช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนาตาลีเนี่ยก็ได้ยื่นสร้อยคอที่วิกเตอร์ซื้อเป็นของขวัญให้กับโรสเธอเนี่ยจึงได้รับไว้แล้วก็ใส่มันไปงานเต้นรำในคืนนี้ด้วยและมาถึงงานเต้นรำโรสเนี่ยก็ได้ส่งลิซ่าให้อยู่กับคริสเตียนครับส่วนเธอเนี่ยก็ได้เดินตามหาดิมิทรีที่เธอแอบหลงรักในระหว่างนั้นเองเมสันเนี่ยก็ได้เข้ามาทักเธอพร้อมกับพาเจสซี่และเลเนี่ยให้มาขอโทษเธอครับพวกเขาเนี่ยสารภาพในทุกเรื่องที่แกล้งลิซ่าลงไปทั้งเรื่องข้อความที่โบสถ์กับเรื่องเขียนข้อความบนผนังห้องลิซ่าและเรื่องของสุนัขจิ้งจอกด้วยส่วนผ้าพันแผลที่พันที่มือเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ติดเทรนของโวลอยในช่วงนี้ครับคือในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังมีอะไรกันจะฝังเขี้ยวเอาไว้ที่ข้อมือซึ่งกันและกันแต่เรื่องแมวของลิซ่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำครับต่อจากนั้นนะครับโรสเนี่ยก็เลยสั่งให้เลไปเต้นรำกับนาตาลีแล้วจะให้อภัยกับเรื่องที่พวกเขาเนี่ยทำลงไปเพราะเธอเนี่ยครับรู้มาว่านาตาลีเนี่ยแอบชอบเลมานานแล้วซึ่งเลเนี่ยก็ทำตามที่โรสบอกอย่างว่านอนสอนง่ายครับเมสันเนี่ยจึงได้ขอรางวัลที่ช่วยเธอเอาไว้บ้างแต่เธอเนี่ยก็แค่หอมแก้มเท่านั้นเองทำเอาเมสันนะครับที่ทำไม่ถึงขนาดนี้เจ็บจี๊ดไปถึงหัวใจเลยทีเดียวไม่นานนักนะครับโรสเนี่ยก็ได้เห็นมีอาเดินเข้าไปจิกกัดลิซ่าจนเธอเนี่ยเดินหนีไปอีกครั้งทำให้โรสนะครับจิกกัดมีอาบ้างด้วยการดึงผ้าพันแขนของเธอออกมันนะครับเป็นการเป่าประกาศให้ทุกคนรู้ถึงความโรคจิตของเธอระหว่างที่มีอะไรกันครับทำเอามีอาเนี่ยน้ำตาคลอไปเลยทีเดียวและหลังจากนั้นนะครับโรสเนี่ยก็ได้เค้นถามเรื่องแมวกับมีอาแต่เธอเนี่ยก็ปฏิเสธไปเพราะเธอเนี่ยรักแมวมากเกินกว่าจะฆ่ามันลงได้แต่แล้วจู่ๆนะครับมีอาเนี่ยก็สติแตกทำให้โรสนะครับต่อยหน้าเธอไปจนถูกคุมตัวเข้าไปขังอยู่ในห้องแทนครับและเมื่อโรสนะครับถูกขังอยู่แบบนี้เธอเนี่ยก็รู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วจึงได้พยายามสื่อจิตดูภาพของลิซ่าจะได้รู้ว่าเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วเธอนะครับก็ได้เห็นว่าลิซ่าเนี่ยอยู่กับคริสเตียนที่โบสถ์ก่อนที่คริสเตียนเนี่ยจะถูกบุคคลปริศนาตีเข้าที่ท้ายทอยจนสลบไปและลิซ่าเองก็ถูกจับปิดตามัดตัวไปเช่นกันครับไม่นานนักนะครับอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาโรสเพื่อฉีดยาสลบให้กับเธอแต่โรสนะครับก็ใช้กลยุทธ์ฉีดยานั้นคืนให้กับอาจารย์ใหญ่แทนแล้วก็วิ่งออกไปจากห้องเพื่อช่วยลิซ่าในทันทีครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยเธอก็ได้ไปหาดิมิทรีเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วอะไรก็ไม่รู้นะครับดลใจให้เธอกับดิมิทรีเนี่ยหลงเสน่ห์ชักนำเข้าหากันจนเกือบจะได้มีอะไรกันแทนครับเพียงแต่ดิมิทรีเนี่ยรู้สึกตัวได้ก่อนเขานะครับก็เลยดึงสร้อยคอของโรสออกและมันเนี่ยเป็นสร้อยคออาบยาเสน่ห์สะกดจิตขั้นรุนแรงเลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยถูกดึงดูดเข้าหากันจนลืมเรื่องทุกอย่างไปครับและเมื่อโรสได้สติกลับมาเธอเนี่ยก็รีบพาดิมิทรีไปช่วยลิซ่าด้วยกันครับโดยที่ระหว่างทางไปเนี่ยคริสเตียนก็ได้แอบขึ้นรถตามมาด้วยในขณะนั้นเนี่ยโรสก็ได้สื่อจิตหาลิซ่าอีกครั้งจนเธอรู้ว่าคนร้ายที่ลักพาตัวลิซ่าไปก็คือวิกเตอร์เขานะครับบังคับให้ลิซ่าเนี่ยรักษาโรคของเขาให้หายถึงแม้ว่าการรักษานี้จะเป็นอันตรายถึงชีวิตของลิซ่าเขาเนี่ยก็ไม่สนใจครับเขาเนี่ยต้องการจะขึ้นเป็นผู้นำแทนลิซ่าและที่เขาเนี่ยมั่นใจว่าลิซ่ามีเวทมนต์สปิริตก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าแมวและทำให้ขาของโรสเนี่ยหักเพื่อพิสูจน์นั่นเองและแน่นอนนะครับว่าลิซ่าเนี่ยไม่ยอมทำตามที่วิกเตอร์ขอร้องเขาเนี่ยจึงได้ทรมานเธอจนเธอเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็ยอมรักษาอาการของวิกเตอร์ให้ดีขึ้นแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ถือว่าหายขาดครับเพราะโรคที่วิกเตอร์เป็นเนี่ยมันเป็นเรื้อรังและจำต้องรักษาอย่างต่อเนื่องไม่นานนักนะครับโรสเนี่ยก็ได้ไปถึงบ้านของวิกเตอร์จนได้ดิมิทรีนะครับได้บุกเข้าโจมตีก่อนเป็นคนแรกในขณะที่โรสกับคริสเตียนเนี่ยตามหาลิซ่ากันอยู่เพียงแต่ลิซ่าเองนะครับก็หลบหนีออกจากบ้านของวิกเตอร์แล้วก็จนมุมเข้ากับผู้สุนัขสุดร้ายกาจของวิกเตอร์เข้าครับฝ่ายโรสกับคริสเตียนนะครับรีบวิ่งไปหาลิซ่าในทันทีแต่แล้วจู่ๆนะครับวิกเตอร์เนี่ยก็ตามมาแล้วก็ยิงปืนเข้าไปที่ท้องของคริสเตียนจนเขาเนี่ยล้มลงครับก่อนที่ดิมิทรีเนี่ยจะตามมาจับกุมวิกเตอร์เอาไว้ได้ทันเพียงแต่วิกเตอร์เนี่ยก็ยังไม่หมดฤทธิ์เขานะครับสั่งให้ผู้สุนัขเนี่ยเข้าโจมตีโรสกับคริสเตียนในทันทีฝ่ายคริสเตียนนะครับที่นอนอยู่เนี่ยก็ได้ใช้เวทไฟโจมตีใส่ผู้สุนัขอย่างแรงจนพวกมันนะครับวิ่งหนีไปหลังจากนั้นเนี่ยโรสก็ได้ให้เลือดกับลิซ่าเพื่อรักษาบาดแผลของคริสเตียนจนหายดีครับก่อนที่จะสลบไปต่อจากนั้นนะครับฝ่ายโรสเนี่ยได้ตื่นขึ้นอีกครั้งในโรงเรียนเธอนะครับได้พูดคุยกับอาจารย์ใหญ่จนทำให้รู้ว่าวิกเตอร์เนี่ยถูกคุมขังที่ห้องใต้ดินและเขาเนี่ยก็อยากคุยกับเธอครับทำให้เธอเนี่ยเลือกจะไปหาวิกเตอร์ และเมื่อไปถึงนะครับวิกเตอร์เนี่ยก็ได้เล่าให้โรสฟังว่าเมื่อตอนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นมันเป็นครั้งแรกที่ปลุกเวทสปิริตของลิซ่าให้ตื่นขึ้นมาครับเพื่อช่วยเหลือชีวิตของโรสทำให้เกิดเป็นสื่อใจถึงกันและกันเกิดเป็นเงาจูบของผู้ที่ก้าวเข้าสู่ยมโลกแล้วก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งครับส่วนเรื่องสร้อยคออาบยาเสน่ห์ถ้าทั้งคู่เนี่ยไม่มีใจให้กันมันเนี่ยจะใช้งานไม่ได้ผลแต่แล้วจู่ๆนะครับนาตาลีเนี่ยก็ได้เข้ามาที่ด้านหลังของโรสในสภาพที่กลายเป็นสตรีกอยไปเรียบร้อยแล้วครับเธอเนี่ยยอมทำทุกอย่างตามที่วิกเตอร์ผู้เป็นพ่อเนี่ยสั่งให้ทำเธอเนี่ยครับก็เลยลงมือฆ่าเลและผู้คุมในคุกแห่งนี้ทั้งหมดเพื่อปลดปล่อยพ่อออกจากคุกและในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยจะฆ่าโรสด้วยเช่นกันและทั้งคู่เนี่ยครับก็ได้ต่อสู้กันไปกันมาโดยที่โรสเนี่ยไม่อาจเอาชนะนาตาลีได้เลยเพราะเธอเนี่ยฆ่านาตาลีไม่ลงครับแถมนาตาลีเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งแถมมีแรงมหาศาลอีกในขณะที่วิกเตอร์เนี่ยหลบหนีขึ้นไปด้านบนแทนครับแต่แล้วนะครับวิกเตอร์เนี่ยก็ถูกดิมิทรีที่มาหาโรสอัดเข้าจนสลบไปก่อนที่เขาเนี่ยจะตามมาช่วยโรสแล้วก็ฆ่านาตาลีไว้ได้ทันท่วงทีและในอีกหลายวันผ่านไปนะครับควีนทาเทน่าเนี่ยก็ได้เรียกประชุมอีกครั้งและในครั้งนี้เนี่ยลิซ่าก็ได้แย่งควีนพูดแล้วก็หักหน้าของควีนต่อหน้าทุกๆคนครับพร้อมกับกล่าวประกาศเวทสปิริตให้ทุกคนได้รู้และก็ชื่นชมโรสกับคริสเตียนที่ทำให้เธอเนี่ยผ่านเรื่องราวนี้มาได้อีกทั้งยังปลุกใจให้ทุกคนเนี่ยเลิกเข็นฆ่ากันเองแล้วก็พิสูจน์ว่าเลือดโมลอยเนี่ยมีค่ามากกว่านั้นขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับโรสเนี่ยก็ได้ไปหาดิมิทรีเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องที่ใจตรงกันครับซึ่งดิมิทรีเองก็ยอมรับในเรื่องนี้แต่ที่เขาเนี่ยไม่สารภาพไม่ใช่แค่เพราะเรื่องอายุแต่เป็นเพราะสถานะการเป็นดามเพียครับถ้าหากเขายอมรับว่ารักโรสแล้วเขาเนี่ยจะยอมพีชีพให้กับเธอแทนที่จะพีชีพให้กับโมลอยแทนครับซึ่งโรสเองก็เข้าใจในจุดนี้ดีทำให้เธอเลือกนะครับที่จะบอกลาความรักในครั้งนี้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตในเส้นทางของตัวเองครับแต่ก่อนที่หนังจะจบลงเนี่ยก็ได้ฉายให้เห็นถึงพวกสตรีกอยที่รวมตัวกันอยู่ในถ้ำแล้วก็รอวันจะบุกถล่มโรงเรียนก่อนที่หนังเนี่ยจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง Vampire Academy ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาได้ดีเลยทีเดียวทั้งเรื่องความวุ่นวายภายในโรงเรียนกับลักษณะของแวมไพร์ที่ต่างกันออกไปครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สร้างมาจากนิยายนะครับตอนจบของหนังเนี่ยสร้างมาเหมือนมีภาคต่อแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีหนังภาคต่อออกมาเลยครับอาจเป็นเพราะทำกำไรได้น้อยอย่างน้อยเนี่ยก็สามารถหานิยายอ่านต่อได้นะครับเป็นนิยายที่ฮิตและคนอ่านเนี่ยล้นหลามมากเลยทีเดียวเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไปที่ 5.5 เต็ม 10 คะแนนครับส่วนในวันเทลสกอร์เนี่ยผมก็ขอให้ไปสักที่ 6.5 เต็ม 10 คะแนนละกันครับและก่อนจะจากกันไปเนี่ยผมก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook แล้วก็กลุ่ม Facebook กันแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนมาให้ผมสปอยเนี่ยก็ลองจิ้มที่ลิงก์เพจด้านล่างแล้วก็ลิงก์กลุ่มได้เลยนะครับและเพื่อนคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไอวานาเทลก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ